สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือหนีมาขุดมั่นค่ะมั่น6เดือนค่ะนี่หญ้าหลายหลายค่ะหญ้าหลายกว่ามั่นอีกค่ะเบิ่งโลดนี่แต่ว่าหัวก็มีอยู่ค่ะใส่ปุ๋ยรอบเดียวตอนปลูกเลยค่ะห้องพืชรอบเดียวนี่ค่ะเอาหญ้าบ่ได้ค่ะพี่น้องหัวก็โอเคอยู่ค่ะมันหลายสายพันธุ์ค่ะมีเขียวก้านแดงแต่บ่ฮู้ภาษาทางการเด้อค่ะว่าเพิ่นเอิ้นมาหยังแต่อยู่บ้านเอิ้นอีเขียวนี่ค่ะหัวอีเขียวอันนี้ก้านแดงค่ะนี่หัวดีบ่ค่ะพี่น้องเอาลูกเอาหลานมาเฮ็ดซอยนําค่ะพุ่นมีแต่ทีมงานวัยรุ่นทีมงานวัยรุ่นเบาง่ายง่ายค่ะปากเปียกเมื่อไรเบาง่ายหลายหลายอีนี้นะคะเบาง่ายง่ายกินน้ำมันผุดซ้ำกระติกนี่ค่ะหัวมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะหัวมันปลูกครั้งแรกค่ะนี่มองแปลงที่เคยลงให้เบิ่งนั่นแหละค่ะว่าปลูกมันเป็นยังไงเราไม่ได้อัปเดตช่วงมันแรงหลายเนาะค่ะมันแรงประมาณ3เดือน4เดือนฝนบ่ตกเลยค่ะพึ่งเริ่มเป็นหัวกำลังดีแต่ว่าเฮาก็ต้องเอาออกแล้วค่ะเพราะว่าเฮาจะปลูกเขาเนาะค่ะเฮาจะต้องปลูกเขาเฮาก็เลยต้องเอาหัวเอามันออกเสียดายอยู่ค่ะลำมันนี่ก็เบิ่งใส่บ่ได้ดอกค่ะเพราะมันพึ่งมาถ้าว่าจริงๆมันนี่พึ่งจะเริ่มเป็นหัวจริงๆตอนฝนตกมาประมาณเดือนกว่าๆค่ะที่เหลือมาลิงติงตอนแรกนั้นล่ำนี่ทอเข่านี่ค่ะเพียงเข่านี่ล่ำหน่อยค่ะนี่ค่ะหัวมันค่ะพี่น้องเห็นท่านมีตันกับประสบผลสำเร็จได้ค่ะจังสิหมองบ่ค่อยงามค่ะหัวก็จะบ่ค่อยดีประเดี๋ยวนี่คือเอาหญ้าบ่ได้นะคะหญ้าหลายนี่สังเกตโลดนี่ม่วนนี่ทั้งนี้เดี๋ยวเอาหญ้านี่หัวก็สิไข่แน่นะคะข้างหลังนี่เอาหญ้ากะหัวคือที่ไข่เนี่ยมันพ่อบ่ได้เอาหญ้าลองได้ที่บ่ได้เอาหญ้าสิอุ้ยตาเสียดายอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนพ่อ2ตันบ่ลุงไข่นี่ไข่นี่มันเบิ่งมันจักแล้วมันก็พอดเบิดก่อนบ่นี่ค่ะกะว่า2ตันสิได้บ่นี่ค่ะแต่ว่าปลูกครั้งแรกค่ะเสียดายดีค่ะบ่ถึงว่าเสียดายค่ะมันเกิดฝนมันมาบ่ถึงช่วงเนาะค่ะบ่ถึงช่วงยาวเป็น 3-4 เดือน4เดือนน่ะค่ะลำมันก็สิงามหัวก็จะงามมึงติล่ะค่ะนี่พึ่งนี่พึ่งมากขึ้นเด็ดแตกยอดอยู่ช่วงนี้ตะกี้บาดนี่ตอนช่วงแรงๆนั้นค่ะอันเพียกะลงว่าแม่นสิตายค่ะไล่แดงก็ขึ้นใบสีเขียวบ่มีเด้อค่ะเป็นสีแบบสีสีดหมดเลยสีออกเหลืองสีสีดหมดเพราะว่าไล่แดงขึ้นหมดเลยค่ะไล่แดงเต็มนี่ของตาตายขึ้นมาเพิ่งค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาเบิ่งหญ้าบังค่ะพี่น้องพุ่นหญ้าร้ายแห้งค่ะเอาหญ้าบ่ได้ค่ะตานปลูกครั้งแรกตานฮู้แล้วค่ะว่ามันเป็นจังได๋สรุปไปเบิ่งเลยเด้อค่ะนี่เห็นบ่นี่จังซี่สำคัญสุดคือการเอาหญ้าเพราะบ้านตานนี่เพิ่นบ่ให้ฉีดยาเนาะค่ะฉีดยานี่คือผิดหลายเป็นกฎหมู่บ้านห้ามฉีดยาบ้านนี้มันก็เรียกเอาหญ้าป่ะท่านบั่นเบิ่งในคลิปเพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นเอาหญ้าท่านแม่นบ่ค่ะเพราะเพิ่นเอาหญ้าท่านเพิ่นได้ฉีดยาแน่มีแห้งคนเอาหญ้าแน่เพราะตาเฮ็ดกับแม่2คนจ้างเพิ่นมาซอยอยู่2มื้อแค่นั้นค่ะแล้วบัดนี้พอเอาแล้วรอบแรกมันก็ขึ้นมาใหม่เฮาก็บ่วางเฮาก็บ่ได้มาเอานะค่ะและอีกอย่างนึงสําคัญเลยค่ะปลูกห่างตัดร่องปลูกเบิ่งนะค่ะ2แปลงนั้นทั้งหมดแปลงแล้วที่เหลืออยู่ฟังผุ่นปลูกแล้วน้ำท่วมค่ะก็เลยได้กูแล้วบ้านที่นี่ฟังนั่นปลูกที่ร่องหน่อยหัวมีค่ะแต่หัวหน่อยบ้านให้นี่ตัดร่องเขตร่องใหญ่ปลูกห่างหัวดีค่ะทั้งที่ใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวนี่ค่ะลองแค่ลองพื้นรอบเดียวนี่เบิ่งหัวโลดค่ะฉีดบ้างฉีดพ่นอยู่2เทื่อค่ะเทื่อหรือ2เทื่อประมาณนี่โดยประมาณค่ะตอนแรงหลายๆนั่นค่ะนี่ค่ะหัวก็โอเคขึ้นค่ะรู้สึกโอเคอยู่ค่ะ
แค่ตอนนี้บ่คิดยังหลายคิดแค่ว่าปลูกมันแล้วหักลบปุ๊บนี่ให้ค่าเลี้ยงนิดหน่อยนี่ค่ะเลี้ยงลูกหลานนี่แล้วเหลือหรือบ่เหลือได้เงินบาทเก่าขึ้นก็ดีใจแล้วค่ะพอดีคือปีแรกเนาะค่ะนี่ค่ะพ่อพี่น้องหัวดีป่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาอีกอย่างนึงปลูกเลิกบ่ดีแล้วค่ะเพราะว่าขุดหญ้าค่ะแม่โคงัดหญ้าแต่ถ้าซุ่มหาใส่รถก็สิโอเคอยู่มั้งค่ะอันนี้ร้านมาซอยปลูกนะค่ะร้านวันเสาร์อาทิตย์ร้านมาซอยปลูกนี่ค่ะบ่ฮั่วเลยค่ะนี่ต้นซ้ํานี่นี่ค่ะนี่ค่ะรอบหน้าตันจะเอาอีแดงไว้อย่างเดียวค่ะอีแดงให้หัวดีนี่ก้านแดงนี่ค่ะให้หัวดีแต่ถ้าก้านเขียวให้หัวบ่ดีค่ะหัวมะลิงติงตอนหัวหน่อยบ่เต็มแล้วถ้ามีหัวก็คือเป็นหัวหน่อยๆเหมือนต้องมันน่าจะเป็นเหมือนมันต้องรอให้เป็นมันปีมันจะได้หัวดีค่ะแต่บั่นถ้าเป็นก้านแดงนี่หัวดีค่ะหัวใหญ่นี่ค่ะขอจบคลิปเป็นเท่านี้ค่ะพ่อพี่น้องฝากไว้กับบรรยากาศหญ้าหลายๆนี่ค่ะนี่ร้านสาวค่ะสนใจติดต่อได้เลยนะคะมุนดิร้านสาวค่ะร้านสาวนี่ค่ะเห็นป่ะค่ะนี่หมอนหัวกะสิบ่ปันเด้นี่ค่ะอีเขียวนี่นี่ค่ะหัวอีเขียวมาลิงติงตอดดีค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะจบคลิปไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะลุงค่ะลุงมาซอย